มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะด่วนนิติวิทยาศาสตร์รับผ่าพิสูจน์ศพลัลลาเบลรอบ2ค่ะยังคงต้องติดตามคดีการเสียชีวิตของนางสาวทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือว่าลัลลาเบลพริตตี้สาวที่รับงานเอนเตอร์เทนที่บ้านปาร์ตี้หลังหนึ่งย่านบางบัวทองก่อนจบชีวิตลงอย่างมีเงื่อนงำนะคะโดยมีน้ำอุ่นอยู่ด้วยเป็นคนสุดท้ายค่ะซึ่งทางด้านน้ำอุ่นเองก็ได้ถูกตำรวจจับกลุ่มตัวโดนไปหลายข้อหาเลยนะคะและล่าสุดนะคะวันที่9ตุลาคม62ทางครอบครัวของลัลลาเบลยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมและแนวทางการช่วยเหลือกับกระทรวงยุติธรรมค่ะและร้องขอให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ่าพิสูจน์ศพรอบที่2เนื่องจากยังคงติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตค่ะโดยที่ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะเริ่มผ่าชันสูตรศพใหม่ในวันที่10ตุลาคม62ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติศูนย์รังสิตนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมในเรื่องที่ทางครอบครัวยังคงติดใจนั้นก็คือการถูกล่วงละเมิดทางเพศและสารเคมีบางตัวซึ่งมีอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุค่ะแต่ต้องการทราบว่าสารดังกล่าวมีอยู่ในศพหรือไม่และผลการผ่าพิสูจน์รอบ2นี้คงต้องรอทางนิติเวชอีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามนิวส์ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ